สวัสดีเช้าวันที่2จากระดับความสูง 3,500 เมตรที่เลลาดักนะครับตอนนี้ผมก็เพิ่งตื่นนอนนะครับเวลาตอนนี้ประมาณ6โมงเกือบ7โมงแล้วนะครับเวลาท้องถิ่นช้ากว่าบ้านเราประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณ15องศานะครับเย็นสบายดีนะครับเมื่อคืนก็ตามคำแนะนำของหมอที่ได้พูดคุยเมื่อวานนะครับคือหมอบอกว่าให้นอนก่อนนะครับนอนเยอะๆนะครับก็เลยเข้านอนแต่4ทุ่มนะครับแล้วก็ตื่นมาเกือบ7โมงนะครับเกือบ6โมงฟีลตอนนี้ก็คือรู้สึกสบายยิ่งขึ้นสบายหัวยิ่งขึ้นนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยจะมีอาการปวดหลังศีรษะเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่ความสูงกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยที่ 3,500 เมตรนะครับก็จะมีอาการใช้ออกซิเจนไม่พอนะครับเพราะว่าร่างกายทำให้เกิดอาการปวดหัวได้นะครับในวันนี้นะเราก็จะออกไปขับขี่ Royal Enfield หิมาลายันนะครับในรอบเมืองเลนะครับเส้นทางประมาณ60กิโลเมตรนะครับตอนนี้นะครับก็กำลังบรีฟก่อนขับขี่กันอยู่นะครับคุณวิมาลชุมรีนะครับผู้จัดการประเทศไทยนะครับเรายังอยู่ไทยแลนด์มาด้วย Yes สภาพเส้นทางส่วนใหญ่ในเลลาดักนะครับสำหรับการขับขี่ในวันแรกเนี่ยจะเป็นทางดำซะส่วนใหญ่นะครับทางลาดยางนะฮะลาดลอดไปตามไหล่เขาโดยจุดเด่นของเส้นทางนี้คือจะมีโค้งค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ก็มาจอดอยู่ข้างทางนะครับวิวโคตรสวยเลยตรงนี้เป็นทางน้ำนะแล้วก็ภูเขาสูงมากสวยครับสวยมันเป็นแม่น้ำที่เห็นไหลมาจากด้านตรงหน้าของเรานะครับคือแม่น้ำซานสกานะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยคือแม่น้ำสินธุนะครับเมื่อรวมกันแล้วก็จะเป็นแม่น้ำสินธุนะครับจากจุดพักเมื่อกี้นะครับเราก็มุ่งหน้าไปยังด้านล่างนะครับที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งด้านล่างที่เห็นเป็นสิ่งก่อสร้างตรงนั้นนะครับก็คือเป็นจุดล่องแพนะครับซึ่งจะเป็นการล่องแพนะครับบนแม่น้ำที่ตัดกัน2สายนะครับคือด้านหน้าที่เห็นนะครับคือแม่น้ำสินธุนะครับตัดกับแม่น้ำซานสกานะครับด้านหน้าตรงนู้นไกลๆนะครับคือแม่น้ำซานสกานะครับตอนนี้ขี่มาถึงจุดพักรถแรกนะครับประมาณ34กิโลเมตรจากโรงแรมนะครับความสูงเนี่ยขึ้นมาจากเดิมเยอะเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้รู้สึกว่ามีอาการปวดหัวหรืออาการแพ้ความสูงครับตอนนี้คือรู้สึกปกติดีเหมือนอยู่กรุงเทพไม่ต่างกันเลยแต่อากาศที่นี่ค่อนข้างเย็นนะประมาณเมื่อกี้เกวัดในรถมันอยู่ประมาณ25องศาแล้วก็แดดเนี่ยแรงเหมือนเดิมแดดแรงเพราะเราอยู่ใกล้พระอาทิตย์นะครับในส่วนของน้ำดื่มนะฮะคือด้วยความที่ถ้าพกน้ำเป็นขวดมาจะลำบากนะฮะแล้วก็คือตามทางเนี่ยมันก็มีร้านบ้างแหละแต่ว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยสะอาดนะครับก็นี่ครับไลฟ์สตรอว์นะครับเป็นหลอดแบบเทพๆนะฮะกรองน้ำได้จากทุกแบบเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำจากในแม่น้ำนี้นะแต่เมื่อกี้ไปเห็นเบื้องหลังแล้วคือก็ไม่กล้าเหมือนกันนะคือมันจะสามารถกรองพวกของเสียตะกอนอะไรพวกนี้ให้กลายเป็นน้ำที่สะอาดและกินได้เลยนะครับโอเครอดนะเหน็บมากับรถแล้วก็มีที่หนีบอย่างนี้โอ้รอดครับWe'll be right back.
เดินทางมาถึงจุดพักรถที่2นะครับเป็นโมนาสตี้นะครับของเขาก็ไม่รู้ประวัติเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะฮะก็เดี๋ยวจะมีเวลาพักรถอยู่ที่นี่นะครับประมาณ45นาทีนะครับก่อนจะไปทานข้าวกลางวันนะครับตอนนี้อุณหภูมิที่หน้าปัดรถโชว์เนี่ยประมาณ40องศานะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเย็นกว่านั้นไปดูบรรยากาศรอบเห็นได้ว่าวิวด้านหลังเนี่ยเราอยู่สูงขึ้นมาจากถนนที่ขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เห็นได้ว่าด้านหลังเนี่ยฝั่งนี้เป็นทะเลทรายหมดเลยเห็นไหมกาบมันแห้งมากแล้วก็พอตัดมาฝั่งนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีน้ำเหมือนเป็นโอเอซิสเลยต้นไม้ก็จะขึ้นเขียวไปหมดเลยนะครับแล้วก็มองไปด้านหลังใกล้ๆตรงนู้นก็เป็นภูเขาหิมะละเห็นว่าสภาพภูมิประเทศเนี่ยค่อนข้างแบบสุดโต่งมากเลยแต่ว่าเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเลลาดาครับผมยาวบ้านเราน่าจะมี2เท่า2เท่าของข้าวของวันนี้ที่เรากินแล้วก็แฟกเตอร์ข้าวเขาจะร่วนร่วนข้าวไม่ร่วนร่วนไปที่ไหนก็ร่วนร่วนเป็นทรายเลยดูความยาวข้าวอย่างร่วน2เท่าของบ้านเราข้าวจืดนะข้าวจืดไม่มีความหวานมีอาหารกลางวันที่ผมสั่งมาคือกินอาหารอินเดียนฟู้ดแบบเชื่อมแล้วไปลองอเมริกันดูบ้างเป็นบาร์บีคิวไก่เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์บาร์บีคิวไก่ลองดูถนนในตัวเมืองเลส่วนใหญ่จะเป็นถนนลาดยางครับน้อยมากๆนะที่จะเป็นทางดินครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นถนนลาดยางเก่าฮะที่มันพังนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเส้นทางในเลนมันค่อนข้างขี่ได้ง่ายเข้ามาภายในตัวเมืองเลนะฮะเส้นทางภายในเมืองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นถนนเลนเดียวนะฮะแคบๆแต่ก็ยังพอต่อการขับขี่สวนทางกันได้ระหว่างรถยนต์กับรถยนต์นะครับฉะนั้นแล้วถ้าใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยหายห่วงนะครับเรื่องการขับขี่แล้วก็นี่ฮะอีกอย่างของเขาคือธงเนี่ยก็จะติดธงแบบเนี้ยฮะไว้ทั่วเลยนะครับเป็นความเชื่อของเขาเขาว่าเป็นธงนำโชคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนะฮะถึงที่พักนะครับซึ่งในเมืองเลเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวฮะคือนอกจากโรงแรมที่เยอะแล้วเนี่ยร้านขายของก็เยอะนะครับมีของฝากน่ารักน่ารักจุกจิกเนี่ยเยอะเลยนะครับน่าซื้อแล้วก็ราคาไม่แพงมากครับช่วงนี้ที่ผมมาเนี่ยค่อนข้างเงียบนะครับเนื่องจากมีข่าวเรื่องปัญหาดินแดนสำหรับการขับขี่วันแรกนะครับก็กลับมาถึงโรงแรมแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับระยะทางขับขี่วันแรกนี้นะครับจบที่125กิโลเมตรนะครับขี่ไม่เหนื่อยครับเหนื่อยตอนยกขึ้นขาตั้งคู่นี่แหละเหนื่อยเลยโอเคเดี๋ยววันนี้ก็เน้นพักผ่อนเหมือนเดิมครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นไปจุดที่
ถนนสูงที่สุดในโลกครับกับคาดุงลาครับเดี๋ยวพบกันต่อพรุ่งนี้ครับ